ด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกวันนี้เวลา 9:37 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธรตำบลเนินมะกอกอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พัฒนาที่ดินที่นางจรัสศรีจินดาสงวนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวน91ไร่2งาน44ตารางวาจัดตั้งโครงการพร้อมพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวเมื่อปี2550เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสถานที่ศึกษาดูงานและถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจโอกาสนี้ทรงติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านบึงประดู่และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลงิ้วรายอำเภอตะพานหินซึ่งเป็นจุดขยายผลการเรียนรู้ของโครงการส่งผลให้เกษตรกรรู้วิธีทำการเกษตรปลอดภัยถูกวิธีลดต้นทุนการผลิตส่งผลให้เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำหน่ายให้แก่เกษตรกรตามมาตรฐานของกรมการข้าวแล้วทรงติดตามการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรขยายผลตำบลเนินมะกอกที่โครงการจัดฝึกอบรมการปลูกพืชผักแบบปลอดภัยจากสารพิษใช้น้ำหมักชีวภาพมีเกษตรกรรอบศูนย์ฝึกอบรมรวม9ตำบล72หมู่บ้านภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขายผลผลิตผ่านสื่อออนไลน์มีรายได้ประมาณ 2-300 บาทต่อวันรวมทั้งขยายผลไปสู่เพื่อนร่วมชุมชนอื่นได้แล้วโอกาสนี้มีพระราชดำริให้มูลนิธิชัยพัฒนาสำนักงานกบร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณางานส่งเสริมการศึกษาเน้นให้เด็กและเยาวชนอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นเมื่ออ่านออกเขียนได้แล้วสามารถหาความรู้ในเรื่องอื่นๆต่อไปได้รวมถึงการทำเกษตรผลิตเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้เป็นที่พึ่งตนเองได้และมีอาหารบริโภคในครัวเรือนส่วนที่แปลงเกษตรมีจุดเรียนรู้6จุดได้แก่ปลูกพืชผักปลอดภัยปลูกข้าวและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพาะพันธุ์สัตว์น้ำผลิตปุ๋ยอินทรีย์เลี้ยงโคนมปลูกพันธุ์ไม้ผลพันธุ์ดีและแปลงไม้ผลแบบผสมผสานโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรรอบโครงการที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ